วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพ่อๆก็ชอบมาดามบูดีเคคือเกาจามันนี้มาดามบูกับพาพี่พ่อน้องจะพาพี่พ่อน้องไปเที่ยวบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็เพื่อนสาวค่ะอันนี้ก็มาดามมาดามสวิตเซอร์แลนด์จ้ะพี่น้องมาพ่อกันแบบไม่ได้นัดหมายจ้ะจ้ะพี่ยมแม่เด้อแม่เอาน้องโอนโนใครเซนใครบุรีรัมย์ในนมต่างประเทศกดไลค์กดแชร์ให้มาดามเดนมาร์กหน่อยเด้อจ้ะมาดามบูไม่ใช่มาดามเดนมาร์กโอ้เหรอมาดามบูมาดามอันนี้แม่เด้อแม่กรมเด้อเอจะเซนดนตาเด้อโมเด้อเป็นไงนั่นแหละเจอภาษาต่างดาวดุนๆมาพอกันทีนึงบ่เซนดนตาเด้อคําเซนบุรีรัมย์นะลีเกมือเกียกโอ้ยกิเมียนโอ้ยโพยครับกิเมียนมวยแต่ลีเกอะซันโตตืออนุสไมไปเด้อมาเถอะถ้ามีกรึมของตาเออได้พูดให้เด้อกิถ้ามีก็ได้พูดให้ยังไงเราก็ไม่รู้คิดว่าโมเด้อมารวมจุกคือเนี่ยบางคนกิเมียนกันเติมกิเมียนเมียนลิเกคือไอลิเกไอซันโต้กับไอยืดไอยาวสมัยก่อนนี่อาจจะไม่มีแล้วถ้านักข้อจะอายุเยอะไปแล้วเราไม่รู้แต่ช่วงนี้เขามีเกกล้วยหอมด้วยจ้ะกล้วยหอมมีแต่หล่อๆนะน่ารักนะคนแก่ก็เป็นกิ๊กได้นะจ้ะโอเคบายบายไปแล้วเหลือแต่มาดามมาดามเด่นมากนี่สิภาพพี่พ่อน้องไปบุรีรัมย์จ้าพ
็เริ่มทยอยมาแล้วนะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศก็เริ่มทยอยแล้วก็ลดคนที่มีโอกาสมาเขาก็มาคนที่ไม่มีโอกาสได้มาเขาก็รอปีหน้าอะไรก็มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนเราอันนี้บางปีเราก็ได้มาบางปีเราก็ไม่ได้มาแต่ละคนก็ธุระไม่เหมือนกันเนาะปองแต่มาช่วงนี้ก็ไม่อดของกินนะเพราะมันเป็นหน้าฝนมีผักยอดปวบยอดอะไรมีให้กินเยอะแยะเพราะมันเป็นหน้าฝนไงถ้าเรามาหน้าแล้งเราก็ไม่ค่อยมีของกินเด้อจ้ะมาช่วงนี้ของผักเยอะตามสวนเรานะมีกบมีเขียดมียางหลักเยอะแยะมากมายถ้าจะกินนะแต่ให้กินนะกินได้แต่ให้ทำนะคิดว่ามาดามทุกคนแถวคนที่ไปอยู่เมืองนอกเขาไม่ค่อยทำกันแล้วทำไม่เป็นหรอกสมัยก่อนทำได้อยู่อันนี้เข้าใจอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วกินอย่างเดียวมันจะอิ่งถ้าทำเสร็จแล้วมาให้นะกินได้ใช่ใช่อันนี้ความรู้สึกของเราที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนานๆจริงสินะเราต้องให้คนอื่นมาทำให้เป็นซดน้ำซื่อๆว่าฝนตกมากแล้วก็หนาวเย็นด้วยก็เห็นใจอยู่แต่ก็สู้กันไปแหละเนาะคนเราช่วงนี้มันหน้าฝนไงที่เดนมาร์กก็ฝนตกทุกวันเลยมันจะเข้าหน้าหนาวหรือว่านะใช่ๆฝนตกไม่ได้บ้านนะฝนตกก็หนาวอีกต่างหากใช่แต่บ้านเราเนี่ยฝนตกก็มันอุ่นอากาศมันอบอุ่นมันบางคนเขาก็ร้อนใช่เมื่อวานเนี่ยฝนตกแต่ร้อนนะใช่อันนี้เรื่องจริงเมื่อวานเนี่ยเล่นนะฝนเดินน้ำฝนใช่ฝนตกลงมาก็มันก็ไม่เย็นแล้วมันก็อุ่นใช่แต่ถ้าต่างประเทศฝนตกเธอออกไปข้างนอกกลับมาก็แข็งถ้าเป็นผู้ชายก็แข็งถ้าเป็นผู้หญิงก็เยื่อไม่ออกมันตันถ้าเป็นผู้ชายก็แข็งแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เยื่อไม่ออกให้เล่นๆกันนะคะพี่อันญาติอันถือสากันเด้อจ้ะโดนๆนะพ่อกับทีนึงญาติแล้วพี่น้องเอ้ยเมามอยหอยสังเล่นๆเรื่องไปมันโดนมาพอกันทีนึงอายุจะถามหาเด้อเก็บไว้เบิดเรียบร้อยมันจะรอก็ต้องถามหาเด้ออายุมันนี่อายุอยู่ข้าวสวยใช่นี่ไงสวยท้องฟ้าก็สวยก็เห็นเพื่อนๆอยู่สวิตนะก็เต้นก็มีงานใช่ไหมมันก็จะมีงานทุกอาทิตย์เป็นงานก็จะจัดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เมื่อวานเห็นมีเต้นอยู่ 2-3 คนเพราะว่าแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็หนาวด้วยเนาะสงสารอันเดอร์แต่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่จนเกษียณจนอะไรประมาณเนี้ยเราเลือกแต่ละคนเราก็เลือกทางเดินไม่ก็คือกันเราผิดเนาะบางคนก็ด้วยความจนเราก็ต้องไปเราจนความจนเรามันเยอะแยะมากมายผ่านมาเยอะแยะเราไม่เอาแล้วเราไปเผื่อเราจะได้ดีอะไรประมาณนี้แต่บางคนก็ไม่ไปอ่ะเขาก็อยู่บ้านเราเขาสู้ไม่ได้บางคนไปแล้วกลับมาสู้ไม่ได้มันก็มีความอดทนมันน้อยความอดทนมันไม่เหมือนกันใช่ต่างกันใช่แต่ก็มีหลายคนเนี่ยมึงจะทนทำไมใช่อันนี้เรื่องจริงแต่ก็มีหลายคนที่บอกเราต้องทนเพราะว่าเรามีครอบครัวมีลูกมีหลานอยู่นู่นใช่ไหมเนี่ยก็ต้องทนคิดว่าสักวันหนึ่งเราเกษียณเราก็ได้กลับมาเราอยากกลับเราก็กลับได้เราไม่อยากกลับเราก็อยู่นั่นของค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามในคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะพ่อกันที่นาค่ะสวัสดีค่ะ